แก่นเอา
Sam Yahoo Mun Dung Nitan Kop Toa Tao Nang Yu Fao Kao Dok Bua Ba.ก็บ่ได้พบจวบไก่สอนสุสายผ่ามอดเม่นเพิงอันติดโยมไม่อาตุไก่ตากอปากันมาซอซอดล้อนเอายอดบัวควายโอปาไม้ก็มาได้หนุ่มเท้าและหญิงจายพ้องก็มาฟังใต้ได้พ้องก็บอกเก้าตึงไปบ่ติดต่อยสายสืบซ่อนบ่ได้สืบคนเอาแก่นเอาสารก็มาเหมือนดังนิทานกบตัวเท้านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นแลนั้นตั้งตั้งหลายเฮ้ยจู่คนคนจงมีใจลิงลูนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้มันมันเอาไว้ประดับในตอนจากเป็นแม่เองมองคนอันพาเสิดอันจักได้เกิดสุขสามประการกว่าสุขไหนสงสารอุ้มลาสุขนายเมืองคอนสุขนายเมืองบ่อนแลจันฟ้าและสุขนายเมืองแก่
นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนังราตานันติปัญญาเป็นรัตนาแก้วของคนสาธวโตตุจันาสัปุริสัตทั้งหลายเท่าแก่ยิ่งใจเด็กขาหนุ่มน้อยหน้าตาจื่นจ้อยเจยบาดยกมือสานขับไว้แม่เติงบุพพามาลาดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านคานจักจวนกันมาม้วนโมเข้ามาสู่วัดบาอาลามสืบต่อตัวตามเดิมอ่อนก่อนเกิดมาจากนี้ปุ๊บศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ดบุญชาติเก่าสั่งมาหากการกาบอดใดเป็ดเน้นจินดาเงินคำบาทไตบอดเท่าใดไวพระธรรมคำสอนขององค์บาวรพระพุทธเจ้าหายจากมืดเศร้ามัวฟางหูต่างบนต่างบาปกรรมกายาบนิกลายจิตใจผ่องใสดังแก้วพ่อแม่ศรัทธาได้เวลาแล้วตั้งใจแน่แน่วรับฟังธรรมเทศนาบาดนี้ได้เติบมนุษย์สาคนเฮาเกิดมาในโลกโลกกาโลกลาบมีตามีหน้าเหมือนกันพอหูหันที่แจ้งบอดใจแข็งจากไข่ลางพงเมตจิตใจมืดบอดบอหูต่อตานสินภาวนาบ่ฮู้วัดว่าไว้สาฟังเทศบ่ฮู้แจ้งเจตนาโลกสวรรค์เลยบ่ฮู้หันบนบาปกรรมวิบากตวยมาฮึเจตนาฮ้อนใหม่ตุกถอยไรเรร้อนกรรมบันดลจองอ้อยปลอบบ่ฮู้ที่ถอยสินธรรมบ่ได้จดจำเอาไว้บ่ได้เข้าไกลบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดโมหันข้าที่ทำกรรมสอนโบราณเพิ่นสั่งสอนไว้เพิ่นใดก่อนใกล้เจรนัยภัยคนใดฝากแล้วเหมือนใดเพชรแก้วแล้วปฏิบัติตามแก้วสามประการรักษาพอเฝ้าบ่โศกเศร้าเครื่องกาและนากรรมสอนครูบาอานักปราชญ์อย่าได้พระมาทลาสาว่าสาระบ่ได้จักตกมาดไม้ปลายลูนย้อนแน่ละคนเจียบยำบ่ฮู้ที่ทำที่ทรงจิตใจจงตามบาปบ่ฮู้นบขาบวันตาพ่อแม่ครูบาพระสงฆ์องค์เจ้ายุคสมัยนี้ลาโอมีมากเต้าเหลือลายจักด
ได้บรรยายคำสอนเก่าเก็บบ่เฮาะสูญหายปิดจารณาลายทวนที่ฟังด้วยหูหูด้วยตาปิดจารณาด้วยใจกำบ่มีอย่าไปไขออกปากที่บ่ควรดีอยากอย่าอยากโนลิ้นตีบ่ควรดีกินอยากกินเนื้อปากมันจังลำบากใจคออย่าไปเชื่อใจต่างอย่าอ้างใจคนมันจังจนใจเองอย่าคบนักเลงหาตุกตีสนุกอย่านอนเมียวอนอย่ากล่าวเมื่อเป็นสาวเป็นบ่าวมันยากันพ่อแม่ตกผ่านหาเลี้ยงเลี้ยงบ่ใหญ่กองหือใหญ่เพียบเหมือนฟันให้ไว้อุ่นใจกินแตงหือโอ๊ดใจแข็งมันเตียงจะไปง่ายเงียงมออย่าจะปาโลภมากไล่มันจังง่ายชิบหายเข้าของอย่าจองหองมาเกียจจักได้ถูกบ่วงเชือกจำกงอย่าไปอวดตัวคงขามเพียบเหมือนดังหมดแง้มใจหานคนเตียวหลอกสงสารบอกกายตายด้วยง่ายไฟลนซะกินของคอนเม็ดไว้จะเปรียบได้คนเฮาที่นักที่เบาป้อยบ่กลัวอายบาปกาบหยับหยาบกินข้าวปูจากาแหน่กินข้าวปูแหน่นกเอียงคำสอดละเคนสัตว์เดินดินหากินด้วยชอบนกโมนี่ประกอบด้วยกองธรรมกาตัวดำเชื่อใจมันบ่ได้กันสินหามีไว้จักได้ถึงโสดาเส้นปานาอย่าได้ขาสับเส้นอาตินาอย่าได้ลักของตันอย่าได้ฟุ้งซ่านโดยโมหะตันหาเส้นโมสาอย่าได้โจลายเส้นกาบเมอย่าได้มักง่ายเมียภัยเส้นสุลาจะไปมีใจกินน้ำเหล้ามึนเมากันคนเฮาเว้นใดบ่ตกต่ำไตถอยจ้าจักได้ถึงโสดาต่างห้าเส้นนี่นาการการโกงโกงบ่อสุกบ่อล้มเปิงเปล่าอย่าอวดตัวขาวเป็ดเปียงไฟดอกก่อยย้อมก่อยฟอกในจิตใจโตอย่าไปมัวกะต่างบาปหื้อมันปฏิบัตินักปาดทรงธรรมเฮออดขันตีกะตำไปตกเมื่อมีใจอย่างเชื่อต่างบอนมันบ่หายสูญปังเปล่าตามบุญบาปชาติเก่าของตัวไปแม่ก้อยเบียงบาเตื่อเล็กเตื่อหน่อยก้อยเบียงหาเตื่อเล็กเตื่อน้อยเหมือนน้ำย้อยหลังไหลใจขาการเฮาหาหม้อมาตวงไว้ก็จักได้น้ำไว้ใจปากเมื่อไปโลนบาปและบนเหมือนกันและเจ้าเอ๋ยคือมันสงสารเขาจังหันตาลเพนสันภิกขุเถนลูกศิษย์เถนพระพุทธเจ้าบุตรนาเล่าปกห่มเก่าว่าเพียบเหมือนเงา
พมชัดและจองคนใดมักยองอย่าใดอวยขัวกันใส่แต่งตัวมันพับไว้จักใดนุ่งไว้ไปเบิ้นกันใครมีเงินหื้อเนี่ยให้ส่วนแน่กว้างกว้างอยากขี้ข้านนอนรับฟันอดสมจ้างได้กินหวานอดการได้เงินแม่เข้าของแหกถมแทงอย่าไปฮักบ่าฮักแหงเฮ้อเปิ้นอวดอ้างเออมันเยอะมันสร้างการหอการเฮือนเฮาบ่มีไผรู้เอาไปใดเฮาหิหอบไว้ก็จักใดเป็นเด้เปิ้นเป็นเศรษฐีก็พ่อว่าเปิ้นออกแหงกินแกงคือหักท้องเป็นปีเป็นน้องคือแปลงใจอาการกันว่าดุดันปั่นเข้าของกันบ่ถูกบ่จางได้กินจิ้นซากกาดำบ่ได้กินจิ้นสันปางเปล่าเป็นตุกหัวเข่าปอกคอนเสียงเข้าของจอมบ่หูเมียนตามภัยจักเจือกำคมข้าบ่ได้โยโยงแป้งกลับมาอู้ฮือสู่เจ้าดักฟังคนฮักมีเต่าพื้นนั่งคนจังมีเต่าพื้นสาดกันเจ้านายเปิ้นใดออกปากก็หักเป็นเงินเป็นคำไผ่กะดิกะดำบ่ใดพ่อเฮาอยู่ใต้ตอดเหมือนกันเหมือนเฮาลับฝันหันไปหาเปิ้นมาแก่กันเปิ้นฮักเฮาแต่ก็ได้กรรมดีกรรมบ่มีภัยตึงบ่ว่าสะเป่าลงตามันจังเสียขัวผัวเมียเล่นจู้มันจังเสียตัวผมยังหัวบ่ข้างถึงเป็นเจ้าจ้างก็สิบหายกันทำบทมาลายก็ยังแขวนพองเหมือนผ้าเป็นป่องเฮาผงเหมือนเตียวตางลงนานหอดเหมือนจ้างตาบอดขาหักคนใดกำหูอุลวักคนตั้งหลายก็บ่เชื่อหน้าเบื่อนายเม่นโหเหมือนประตูใส่แซ่คนเหลือกำพ่อแม่ก็ป่อผ่ามาดโบราณอาจารย์ว่าไว้สอนก็บ่ได้ใจก็บ่ไปคนจันไหลอยู่ในก็เหลือหมอกคนบอดีผมงอกเต็มหัวก็ตึงบอดีสิ่งในบ่มีบ่กึดบ่อ่านบ่พอปื้นบ่ต้านพอบ่บ่พอปื้นบ่พอต้านยะใดได้กินอยู่เหนือบนดินข้านฝั่งข้านผู้คนแบบนี้เลี้ยงลูกก็บ่พอเลี้ยงคอก็บ่กมหาเสือห่มตุ้มก็ปุดขาดเศษอนาถเวตาดนาเกิดมาหนึ่งชาติเธอเปิ้นพามาดดูแขวนบอดีเนื้อแสนโศกเศร้ามันไว้พระเจ้าจำสินกินตาลตาน้อยจะไปอายตาลายจะไปกว่าทุกยากหากได้สุขเมื่อปลายลูและนาศรัทธาพ่อแม่เท่าแก่เอาอาเด็กขาหนุ่มน้อยฝากแล้วพิจารณาตามสติปัญญาจำได้เฮเป็นไม้แค่ตายสองหนต่างอันเปิ้นตุกผ่านบ่ดีผ้ามาดเปิ้นมีเข้าของแม่คือเปิ้นสิบห้าอย่าไปแอวแดงง่ายแอวเนื้อแอวไตเฮลูกหลานจำใส่ใจว่ายิงใจใหญ่หน่อยเพราะซาตานาลิงจ้อยสอนบ่ฮู้ถ้อยฟังกามเอติวุตตปการเณก็ไม่ดอยนิยมปากาลาวมาเนแล
เจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังติดตามเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีฟังทางสถานีวิทยุก็ดีวันนี้ทางสถานีวิทยุบ่ได้ออกเนื้อศรัทธาญาติโยมเนื่องจากว่ามีความผิดปกติทางด้านสัญญาณไปก็เลยมาออกทางเพจหรือว่าทางเฟซบุ๊กไลฟ์วัดหนองยาวเนาะศรัทธาญาติโยมติดตามอยู่ณขณะนี้ก็โชคดีไปส่วนศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ที่ฟังทางสถานีวิทยุก็อดฟังไปแห่ม1วันเนาะวันนี้ศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้ปูชาพระราชธรรมเทศนามีชื่อว่าคารวาสธรรมธรรมะของชาวบ้านธรรมะของชาวบ้านบนห้องว่าคารวาสธรรมแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตในทางโลกผู้ครองเรือนและธรรมตึงครองเฮือนตอยนะตึงมีธรรมะอยู่ในจิตในใจตอยธรรมะก็แปลว่าความถูกต้องความดีความงามอุปนิสัยที่ดีที่งามคุณสมบัติดีติงามประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาใจติดีติงามอันนี้เป็นห้องว่าธรรมะธรรมะจะต้องมีอยู่กับคนติเป็นเจ้าบ้านเจ้าจองเจ้าบ้านเจ้าจองหรือเป็นห้องว่าคารวาสคนบ้านนี่นะจะต้องมีธรรมะถึง4ประการนี้ถึงจะเป็นคนได้ชื่อว่าประสบกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตธรรมะทั้ง4ข้อนี้ก็คือข้อที่1สัจจะสัจจะแปลว่าความจริงความซื่อตรงความแท้จริงถ้าเราท่านทั้งหลายมีความซื่อสัตย์มีความสัจจะเป็นพื้นฐานเป็นคนติดจริงแท้แน่นอนก็ขึ้นชื่อได้ว่าเฮาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถึงวันนี้ศรัทธาญาติโยมที่ปัญหงปัญหาอะไรยังต่างๆมันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองในองค์กรอะไรยังต่างๆก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าคนบ่มีสัจจะมันมีอยู่นักคนที่บ่มีความจริงอกจริงใจมันมีอยู่นักในทุกสังคมบางครั้งศรัทธาญาติโยมเฮาหันตั้งนอกอาจจะดูดีแต่งตัวดีโอ้บางคนก็ใส่แหวนใส่เพชรนินจินดาบางคนก็ขับรถเก๋งโกโก้สวยๆงามๆอีกเนาะแต่เอาไปเอามาศรัทธาญาติโยมเป็นคนที่บ่มีสัจจะเป็นคนที่บ่มีความจริงอกจริงใจต่อไผมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะอันนี้ปนห้องว่าสัจจะถ้าเฮาเป็นเจ้าบ้านเจ้าจองสิ่งที่สำคัญที่สุดเฮาจะต้องมีสัจจะก็คือความจริงใจความจริงใจนี้ศรัทธาญาติโยมก็จะเป็นบ่อเกิดของความเคารพนับถือความเชื่อถือเฮาอู้กรรมใดออกไปอีนะเฮาประพฤติปฏิบัติตามกรรมอูกรรมจาของเฮาคนก็จะมีความเชื่อถือความเคารพนับถือต่อกรรมอูกรรมจาต่อตัวเฮาต่อไปข้อที่2ธรรมะธรรมะแปลว่าฝึกตนข่มจิตและรักษาใจบังคับตัวเก่าเพื่อที่จะลดจะละกิเลสธรรมะตัวนี้มีความสำคัญเนอศรัทธาญาติโยมเมื่อความรักโลภโกรธหลงความอิจฉาริษยาความขี้โกรธขี้เกียจที่มันอยู่ในจิตในใจของเฮามันสำแดงออกมาอีน่ะถ้าเฮามีธรรมะความข่มอกข่มใจอดทนอดกั้นข่มมันไว้หั่นสมมติว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮาโคตรโคตรแม่แห่กะอีน่ะศรัทธาญาติโยมนะตึงไข่เอานะหลกกุยใส่แน่มันสกรรมอีนะแต่ถ้าเฮามีสติเฮาข่มอกข่มใจไว้จังมันจังมันจังมัน
นะคมกิเลสว่าไว้หันนี่นะมันก็จะทำให้เราชนะกิเลสได้ด้วยอาศัยคุณธรรมคือธรรมะความข่มอกข่มใจแต่ปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมจะหาคนที่มีธรรมะก็คือคนที่ข่มอกข่มใจนี่มันได้หาได้ยากเนาะสังเกตหันข่าวในทีวีดูศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้ขี่รถปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังนะไอ้คนนั่นก็บ่พอใจไอ้คนนี่ก็บ่พอใจออกมาตีกันกลางถนนเนี่ยศรัทธาญาติโยมตำรวจเปิดมาแฮบก็ตีตำรวจแหมเนี่ยเนาะเออแสดงว่าคนในปัจจุบันนี้เป็นคนที่มีจิตใจที่ร้อนรุ่มด้วยกองไฟเป็นคนที่บ่มีสติบ่สามารถที่จะควบคุมบ่มีธรรมะความข่มจิตข่มใจบ่มีความอดทนอดกลั้นในสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะหลักธรรมที่ชื่อว่าธรรมะนี้สามารถที่นำไปฝึกตัวสอนตัวคือมีสติเวลามีปัญหาอะไรยังต่างๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวของเฮาก็ดีภายในสังคมของเฮาก็ดีเฮาก็จะต้องใช้ธรรมะนี่เป็นธรรมตินำแน่นะมีปัญหาอะไรยังต่างๆเฮาก็จะต้องใช้ธรรมะความข่มจิตข่มใจนะเพื่อที่จะบ่ก่อฮือเกิดปัญหาอะไรยังต่างๆเกิดขึ้นในสังคมของเฮาข้อที่3ขันติขันติก็แปลว่าความอดทนอดกลั้นศรัทธาญาติโยมอดทนอดกลั้นต่อกรรมโอกรรมจ๋าอดทนอดกลั้นต่อการกระทำของคนอื่นที่เฮาบ่ชอบอดทนอดกลั้นเพื่อที่จะบีบบังคับกิเลสที่มันอยู่ในใจของเฮานั่นคือมันก้านเฮาศรัทธาญาติโยมคือมันแพ้เฮาคือมันตายไปในที่สุดด้วยอำนาจของความอดทนเหมือนดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมโอ้ทรงมีขันติความอดทนบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นระยะเวลาถึง6ปีศรัทธาญาติโยมจนในที่สุดก็ได้บรรลุพระอนุตตรสัมโพธิญาณเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่เฮาท่านทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ในบัดนี้เพราะฉะนั้นถ้าบ่อาศัยความอดทนของพระพุทธองค์อีน่ะศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายคงจะบ่มีคำสั่งคำสอนที่ได้สืบทอดมากันในยุคปัจจุบันนี้บัดเดี๋ยวนี้เฮาท่านทั้งหลายคงจะไปนับถือผีนับถือสางนับถือเทวบุตรเทวดาหรืออาจจะเป็นคนที่บ่มีศาสนาก็เป็นไปได้นะเฮาท่านทั้งหลายมีศาสนาพุทธมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีธรรมะเฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมือกราบมือไหว้สานะจนทำให้สังคมของเฮานั้นมีความสงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าอาศัยขันติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะต่อไปข้อสุดท้ายจาคะจาคะแปลว่าเสียสละบริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนโดยเฉพาะกิเลสสิ่งที่มาควรตีอยู่กับตนนั่นก็คืออะไรอย่างศรัทธาญาติโยมนะแก้วแหวนเส้นสิ่งเข้าของเงินคำกับเข้ากับป่าอาหารสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เฮาก็จะต้องรู้จักจาคะจะต้องบริจาคให้เป็นตานแห่พ่องบดีสะสมเอาไว้มากนักตาเฮาสะสมเอาไว้มากนักมันก็จะกลายเป็นอสรพิษเป็นงูพิษมาคบเฮาได้ในที่สุดคนที่มีทรัพย์สินสลิงคานมีทรัพย์สินเงินคำนักๆใจว่าจะสุขสบายนะศรัทธาญาติโยมบางครั้งก็เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจเป็นห่วงสมบัติพัสถานนะบางครั้งก็กลัวขโมยขโจรมาลักเอาไปนะจิตใจอยู่บ่เป็นสุขเพราะว่าหยังนะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้จักจาคะบ่ฮู้จักเสียสละอย่างวัดวาอารามเปิ้นมีการทำบุญทำทานสร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์นะหรือว่าในวัดในบ้าน
อีเนาะเปิ่นมีกิจกรรมมาอย่างต่างๆปอติเฮาตันต่างหลายจะยิบยืนช่วยเหลือบริจาคได้เฮาก็จะต้องไปห่วมเปิ่นเพื่ออย่างเพื่อที่จะเฮือจิตใจของเฮานั้นตัดกิเลสได้ตัดหาอย่างอยู่ในจิตในใจของเฮาออกผ่องการบริจาคนี่เป็นการกำจัดความโลภที่มันอยู่ในจิตใจใจของเฮาให้มันออกไปเมื่อมันหมดไปตัวเล็กตัวน้อยเพราะฉะนั้นการบริจาคก็ดีการฮือตานก็ดีศรัทธาญาติโยมก็เป็นจานก็เป็นการกำจัดความโลภนะที่มันอยู่ในจิตในใจที่มันเป็นกิเลสมันฝังในจิตในใจที่มันฝังในสันดานของเฮาเนี่ยคือมันออกคือมันเสี่ยงไปนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจาคะถือได้ว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งติคารวาสธรรมติคารวาสทั้งหลายเจ้าบ้านทั้งหลายจะต้องมีอยู่ในตนถ้าใครประพฤติปฏิบัติคารวาสธรรมทั้ง4ข้อก็คือสัจจะความจริงใจธรรมะการข่มจิตข่มใจขันติความอดทน4จาคะหู้จักบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านี้ลักธรรม4ประการนี้จะทำให้ชีวิตของเฮาตั้นทั้งหลายมีความเจริญในทางโลกและก็ทางธรรมทางโลกก็จะทำให้เฮาเป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงทางธรรมก็จะทำให้เฮาชีวิตของเฮานั้นมีความสุขมีความเจริญนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคารวาสธรรมเลยเป็นคุณธรรมพื้นฐานประจำชีวิตของศรัทธาพี่น้องชาวบ้านเพราะว่าสามารถที่จะสร้างเกียรติยศสร้างปัญญาสร้างทรัพย์สมบัติและก็สามารถที่จะสร้างญาติมิตรสหายให้เกิดขึ้นด้วยอาศัยลักคารวาสธรรมทั้ง4ประการที่อาตมาภาพได้กล่าวเอาไว้แล้วทั้ง4ข้อเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาอยากจะมีความสุขความเจริญตึงตังโลกตึงตังธรรมอยากจะมีเกียรติยศชื่อเสียงนะอยากจะมีความสุขตั้งในจิตในใจของเฮาเออนำคารวาสธรรมทั้ง4ประการนี้นำไปประพฤติปฏิบัตินะในชีวิตประจำวันเออเอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้เทศนาธรรมก็เป็นระยะเวลาเกือบ1ชั่วโมงแล้วหวังว่าศรัทธาญาติโยมก็คงจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็จะได้นำน้ำธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสอนจิตสอนใจตนสอนลูกสอนหลานและประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมตามหลักคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนาบุญนะไปถึงยังศรัทธาญาติโยมติดตามฟังเฟซบุ๊กไลฟ์ทุกผู้ทุกคนนะและก็ขออ้างเอาบุญบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็มีหลวงป่อพระเจ้าแสนแซ่วัดหนองยาวของเฮาตินี่จงได้เป็นตบะเตจะกัมชูอุดหนุนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาแบบปื้นเมืองเหนือในตอนเมื่อเจ้าวันนี้เออใดอยู่ดีไม่สุขนะเกิดพัฒนาอายังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งกำมักกำพัฒนาเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติจงทุกประกาศเด้อปะกันใหม่ในค่ำคืนวันอาทิตย์และก็ปะกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงเช้าเด้อขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเด้อโมตนา